ดูน้องคนนี้นะครับสวยสวัสดีครับน้องน้องมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากที่ประกันค่ะโอ้มาถึงนี่เลยเนี่ยแอปหนึ่งนะครับค่อยไปกันต่อเรียบร้อยโดนรวบโดนรวบอีกหนึ่งพี่จะถ่ายคลิปด้วยเรียบร้อยก็ฝากท่านผู้ชมช่วยวิเคราะห์ดูนะครับสามสาวนี้คนไหนขึ้นเทรนดัมเบิลหนึ่งนะครับช่วยคิดแล้ววิเคราะห์และแยกแยะก่อนนะคะก็ถ้าคิดว่าเสื้อขาวนะครับน้องเสื้อขาวคนซ้ายมือนะให้กดหนึ่งนะครับน้องเสื้อดำกด2นะครับไว้ใต้คอมเมนต์ครับส่วนน้องโบนะครับคนนี้นะครับกด3นะครับช่วยกดคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับ3ตัวเลยค่ะสวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องบ้านบ้านรีวิวบายฮอนเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่นี่เลยนะครับร้านอาหารมีชีวิตนะครับตำนานป่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในร้านอาหารตำนานป่านะครับมีอะไรบ้างสวัสดีครับนี่นะครับบรรยากาศเมื่อที่เราเข้ามาข้างในแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าโอ้โหเราจะสัมผัสว่าเราอยู่ในถ้ำกลางป่าธรรมชาตินะครับเหมือนกับเราอยู่ในป่าดิบชื้นนะครับเลยนี่นะครับก็ข้างในนี้จัดตกแต่งเหมือนเราได้สัมผัสป่าในธรรมชาตินะครับมีน้ำตกนะครับมีห้วยนะครับจำลองได้สมจริงมากเลยนะครับจะมีการเปิดน้ำพุตลอดเวลานะครับก็ตรงนี้จะมีร้านขายของที่ระลึกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับก็ดูนะครับตรงนี้จะมีความชื้นดูนะครับมีตะไคร้ขึ้นนะครับสีเขียวนะครับใครที่ต้องการหาที่พักผ่อนนะครับโอ้โหมานั่งแบบใช้ชีวิตสโลไลฟ์นะครับก็ลองเข้ามากันได้นะครับที่ร้านตำนานป่านี่ก็เป็นลำธารตั้งแต่ที่เราถ่ายเข้ามานะครับถึงตรงนี้เลยก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับมีจุดให้ถ่ายรูปนะครับเยอะเหมือนกันนะครับเป็นวิวธรรมชาตินี่ครับในลำธารนะครับก็จะมีปลานะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่ปลาตัวเล็กหูปลาเป็นเหลืองๆไหมครับน่าจะเป็นปลาคราฟนะครับแต่สงสัยตัวใหญ่มากเลยตัวนั้น oh, no. ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำหรับถ่ายรูปนะครับต้นไม้หลายหลากชนิดนะครับพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางอยู่นะตรงนี้มีสาวมาถ่ายรูปกันนะตรงนี้จุดวิวดีปลาในน้ำเนาะตัวใหญ่นะครับมีเยอะด้วยI'm gonna go.
แต่งเป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ำเป็นฝอยตรงกลางนะครับแล้วก็มีแสงแดดเข้ามาข้างในก็รู้สึกความร่มรื่นอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงน้ำตกกันนะครับก็ดูจากป้ายแนะนำนะครับก็จะเป็นภาษาจีนก็น่าจะเข้าใจว่านักท่องเที่ยวหลักนะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนักท่องเที่ยวที่เขามาถ่ายรูปกันนะครับแต่ละคนก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดูน้องคนนี้นะครับสวยสวัสดีครับน้องน้องมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากสมุทรปราการค่ะโอ้มาถึงนี่เลยเนี่ยโอ้มีสองคนอะไรคะพี่เอาไปลงประการค่ะลงร็อกค่ะลงเอาไปลงลงเพจร็อกร็อกถ่ายห้างเลยค่ะเพราะว่าถ่ายห้างอะไรนะอะไรนะห้างเลยค่ะแต่ห้างใหญ่มากมาพี่ว่ามาตามนี่มาเลยไม่ตรงเลยนะทักการก็มีน้องสาวๆอยู่3คนนะครับเป็นคนสวยสวยค่ะเซลฟี่แถวแถวนี้สวยนะคะสวยแล้วไม่ต้องมีเพื่อนออกหัวยิ้มใช่ค่ะยังอ่าวว่าอย่างนี้ก็เดี๋ยวแอบดูเขาถ่ายรูปกันสักแป๊บนึงนะครับค่อยไปกันต่อเรียบร้อยโดนรวบโดนรวบอีกหนึ่งรวบอีกหนึ่งพี่เขาถ่ายคลิปด้วยเรียบร้อยโดนไปก็ฝากท่านผู้ชมช่วยวิเคราะห์ดูนะครับสามสาวนี้คนไหนขึ้นเทรนดัมเบิลหนึ่งนะครับช่วยคิดแล้ววิเคราะห์และแยกแยะก่อนนะคะก็ถ้าคิดว่าเสื้อขาวนะครับน้องเสื้อขาวคนซ้ายมือนะให้กด1นะครับน้องเสื้อดำกด2นะครับไว้ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนน้องโบนะครับคนนี้นะครับกด3นะครับช่วยกดคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับ3ติดตัวเลยค่ะทอยนี่นะครับก็สำหรับคลิปบ้านๆรีวิวบายฮอนเองครับก็ขอจบการรีวิวร้านตำนานป่าไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บ๊ายบายสวัสดีครับ